นี่เป็นรูปแบบกล่องของเวิลด์เจียงออพติมัสนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกก็มีนี่เลยตรงนี้นะครับก็ค่ายผู้ผลิตนะครับเวิลด์เจียงแล้วก็มีรูปด้านหน้าเป็นออพติมัสนะครับด้านล่างก็ตัวนี้เป็นแบตเทิลดาเมจนะครับมีได้ข่าวว่าผลิตแค่ 4,000 ตัวนะครับซึ่งมันจะมีสีธรรมดาอยู่นะแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นแบตเทิลดาเมจนะครับก็จะมีเป็นรอยสนิมรอยจากการสู้รบนะครับด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดงานนะครับ Facebook ในการติดต่อนะครับแล้วก็มีรูป เวลาแปลงร่างกายเป็นรถบรรทุกหัวลากอเมริกันนะครับตรงนี้ก็เป็นออพติมัสอันนี้ก็เป็นลักษณะของกล่องเวลเจียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันว่าภายในกล่องนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็พอเปิดมาแล้วชั้นแรกจะหน้าตาเป็นยังไงผมมีรูปไว้ให้ดูนะครับก็ตามภาพเลยที่ขึ้นมาตอนนี้ก็จะเป็นการแพ็คของเจ้าออพติมัสนะครับก็จะเป็นลักษณะมาในโหมดของรูปแบบหุ่นยนต์นะครับพร้อมกับอาวุธที่ใช้เล่นต่างๆพร้อมคู่มือนะครับในการแปลงร่างกลายเป็นรถนะครับก็ตามภาพที่ผมให้ดูเดี๋ยวเราแกะเลยมาดูว่าในกล่องเจ้าออพติมัสเวลเจียงนี่มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับสิ่งที่เราจะได้จากงานเวลเจียงออพติมัสตัวนี้เราจะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือคู่มือนะครับอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าออพติมัสมันจะต้องแปลงร่างเป็นรถนะครับถ้าไม่มีคู่มือนี้นี่ก็ผมคิดว่าคงแปลงร่างเป็นรถได้ไม่สำเร็จนะครับซึ่งข้างในก็จะมีภาพนะครับเล่าว่าเราจะได้อะไรบ้างในนี้นะครับแล้วก็รูปสวยๆแอคชั่นต่างๆนะครับก็ตามคู่มือเลยแล้วก็วิธีการแปลงร่างเป็นเจ้าออพติมัสพรามนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคู่มือของเจ้าโดมิชั่น TR เวลเจียงนะครับสิ่งแรกเราจะมาดูกันเลยนั่นก็คือหน้าของเจ้าออพติมัสนะครับอันนี้เป็นโหมดหมวดมีปากพูดง่ายๆก็มีปากแหละไม่ใช่หมวดพร้อมลบนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมใส่อยู่เป็นหมวดพร้อมลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าทำเป็นแบตเทิลดาเมจนะครับมีรอยถลอกนะครับอันนี้ก็อยู่ในซองพลาสติกอย่างดีนี่ชิ้นที่แรกชิ้นหนึ่งนะครับส่วนชิ้นที่สองนี่เลยนี่ก็คือโล่นะครับก็เป็นแข็งเลยล่ะพลาสติกแข็งนะครับทำมาอย่างดีมีสีเป็นแบตเทิลดาเมจนะครับลงสีเหมือนแบบถูกคาบน้ำมันด้วยนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นสีทองผสมสีดำนะครับทำเป็นไดบัตอันนี้ก็สามารถยื่นมาให้เจ้าออพติมัสเนี่ยสามารถจับถือโล่นี้ได้งานตัวนี้สวยพอสมควรนะครับสมราคาจริงๆตัวนี้ราคาก็ที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับยังไงก็ไปฟังกันอันนี้ก็คือดาบพรามนะครับเราจะเห็นเกือบทุกภาคแหละที่เจ้าออพติมัสเนี่ยจะใช้กันเดี๋ยวผมโฟกัสแป๊บนึงเนี่ยครับก็ประมาณนี้เป็นสีส้มครับเกือบสีส้มขุ่นๆนะครับมองทะลุได้นี่สังเกตดูตรงนี้ทะลุนะครับก็ทำได้มาสวยเลยทีเดียวสมจริงนะครับถ้าเกิดใครสายมูเนี่ยเอาไปติดไฟแล้วให้มันเรืองแสงนะก็สวยไปอีกแบบเหมือนกันหรือว่าคุณจะใช้สีนะครับมันมีสีที่มันสะท้อนต่อแสงฟลูออเรสเซนต์นะครับมันมีสีที่มันเล่นกับแบ็คไลท์ได้ด้วยนะไฟแบ็คไลท์อะครับเราก็หาซื้อมาใส่เพิ่มให้มันเรืองแสงเมื่อสัมผัสกับไฟแบ็คไลท์เหมือนเจ้ายูนิคอร์นงานของบันไดกันดั้มยูนิคอร์นตัวนั้นก็ไฟแบ็คไลท์ฉายก็จะเรืองแสงกันส่วนนี้ก็คือขวานของพรามนะครับโอ้โหทำมาได้สวยเลยนะน่าเกรงขามเลยล่ะภาษาที่สลักก็คงเป็นภาษาของออโตบอทนะครับจากดาวเซเบอร์ทอนก็เนี่ยครับลงสีเป็นสีดำแล้วก็ได้บัตรด้วยสีเงินให้ดูมีการถลอกนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นก้นของด้ามจับนะครับก็โอเคนะถือว่าชิ้นที่เขาแถมมาให้เนี่ยสามารถเล่นได้สนุกเลยล่ะอ้อยังเหลือปืนนะครับเกือบลืมเลยปืนมันอยู่ตรงนี้2ทั้ง2ข้างของเจ้าออพติมัสนี่เลยมันมาทำเป็นถังน้ำมันอย่างนี้ส
2อันส่วนวิธีประกอบยังไงอย่างแรกเลยหมุนครับปุ๊บออกมานี่เลยเป็นลักษณะของปืนเหมือนอาวุธขึ้นมานิดนึงปึ๊บตัวนี้แน่นพอสมควรนะจะเป็นหมุนก่อนอ๋อมันติดด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เราก็พลิกออกมานะครับโฟกัสก่อนแป๊บนึงพลิกออกมาปุ๊บก็จะเป็นปืนได้เลยแล้วตรงท้องนี้ก็พลิกออกมาได้นี่ได้แล้วปืนส่วนปืนนี่เป็น2กระบอกมันสามารถต่อกันได้นะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยส่วนตรงนี้ก็พับเก็บแล้วก็ดึงด้ามปืนตรงนี้ออกมาก็จะเป็นปืนของเจ้า Optimus Prime ที่ทำมาจากถังน้ำมันนะครับสวยไปแล้วรายละเอียดดีทีเดียวเลยนะครับนี่คือร่างที่แปลงมาเป็นรถแล้วนะครับก็เวอร์ชั่น Optimus อันนี้ก็ Battle Damage นะครับงานของเวอร์เจียงก็ดูนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับนี่ก็คือด้านหลังก็งานเขาจะผลิตออกมานะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับถ้าเกิดรุ่น Battle Damage เนี่ยซึ่งมันจะมีรุ่นธรรมดาก็คือไม่มีรอยรอยของการสู้รบรอยของสนิมอะไรแบบนี้จะไม่มีตัวนั้นจะเป็นแบบสะอาดใหม่เอี่ยมแต่ตัวนี้เป็น Battle Damage ครับก็ผลิตมานะครับตามข้อมูลที่เขาได้แจ้งมาก็คือ 4,000 ตัวรายละเอียดก็สุดยอดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับค่ายนี้ซึ่ง ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะมี Optimus มี Hound มี Bubble Bee เท่าที่ผมทราบนะก็เดี๋ยวข้างหน้าก็เดี๋ยวผมจะลองหาBubble Beeมารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับดูรายละเอียดดูสีครับสังเกตเนี่ย Battle Damage เขาจะทำสีเป็นลักษณะเหมือนโคลนเหมือนสนิมนะครับปุ๊บอันนี้ก็คือร่างที่แปลงร่างเป็นรถแล้วนะครับนี่ครับส่วนด้านล่างแล้วก็จะยังเห็นสัดส่วนที่เป็นขาของเจ้า Optimus แต่ผมว่าเขาเก็บได้เนียนนะเขาเก็บลักษณะได้เนียนพอสมควรเลยซึ่งผมก็แนะนำนะครับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นค่ายนี้ลองเล่นดูนะครับมันเป็นไดแคสต์นะครับเป็นพลาสติกผสมกับเหล็กนะครับโครงสร้างเนี่ยที่เป็นแกนในการหมุนหลักๆเนี่ยจะเป็นเหล็กนะถ้าได้สัมผัสดูจะรู้เลยน้ำหนักก็พอสมควรนะครับก็เกือบ1กิโลนะผมว่าพอแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วเนี่ยอย่างที่ผมแปลงให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปก็จะสูงประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าพอดีนะ1ไม้บรรทัดพอดีซึ่งผมว่าเล่นได้สนุกเลยล่ะตัวเนี้ยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปครับนี่คือรายละเอียดตอนแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคือ
พลาสติกบวกกับเหล็กนะครับในชุดโครงสร้างก็น้ำหนักใช้ได้เลยนะครับดูข้างหลังกันนี่ครับล้อเป็นล้อยางเลยนะครับคือก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นร่างที่แปลงเป็นหุ่นยนต์คันนี้รายละเอียดดีเทลเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนในภาพยนตร์เป๊ะเลยแต่ก็ถือว่าเล่นได้หลายอย่างนะครับสนุกเนี่ยครับสังเกตจะมีเสียงเนื่องจากเป็นลักษณะเหมือนเป็นฟันเฟืองนะครับทำให้ข้อต่อเนี่ยไม่มีอ่อนแรงแน่นอนข้อตัวนี้นะครับสูงประมาณ30เซนเดี๋ยวเรามาลองดูในโหมดใส่อาวุธต่างๆกันบ้างนะครับว่าออปติมัสตัวนี้ใส่อาวุธแล้วจัดดูเท่และสวยงามขนาดไหนนะครับนี่ก็คือโล่กับปืนนะครับสังเกตรายละเอียดของงานนะครับเนี่ยครับรอยถลอกแพทเทิร์นดาเมจนะครับก็เป็นที่สวยงามทีเดียวรายละเอียดถือว่าก็น้องๆ นะครับน้องๆงาน PA ได้อยู่นะเพราะตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นโหมดของลดได้คันนี้รายละเอียดความที่มันจะสมจริงเหมือนในภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะถูกตัดลดทอนไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้คล่องตัวในการสามารถแปลงร่างเป็นโหมดลดได้นะครับแต่ถือว่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นโหมดโล่และปืนนะครับที่แถมมาของเวียวเจียงมาชิ้นต่อมาครับก็เป็นดาบของพรามนะครับเป็นอาวุธคู่บุญของออปติมัสเลยล่ะซึ่งก็ใช้ในการปิดชีพเจ้าเมกาทอนไม่รู้กี่ภาคต่อกี่ภาคนะครับในหมุนภาพไปยืนซึ่งตัวนี้ดาบนี้ก็จะเด่นนะครับแต่ไม่ใช่ลักษณะของการโผล่มาจากหลังมือนะครับในวิวเจียงเนี่ยเขาเป็นลักษณะของดาบโดยการใช้มือของออปติมัสจับใช้นะครับนี่เลยก็คือรูปแบบของดาบพรามนะครับก็อีกชิ้นนึงนะแต่ผมไม่ได้ใส่หรอกก็คือเจ้าขวานตัวนี้แหละเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องจุดขยับกันเลยนะครับผมอย่างแรกก็ถอดดาบออกก่อนปึ๊บตรงดาบเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นนี่ครับเป็นสล็อตเป็นร่องนะครับเอาไว้เข้ากับถุงมือเรามาดูจุดขยับกันเลยดูช่วงบนก่อนส่วนแรกก็คือหัวศีรษะนะครับก็หมุนได้นะครับนิดหน่อยไม่ถึง180องศาเงยขึ้นได้ซึ่งจุดขยับเงยก็เป็นตั้งแต่ช่วงคอนะครับส่วนหัวไหล่นะครับเนื่องจากมันมีไอ้ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะกระปังหรืออะไรเนี่ยมันจะติดนิดหน่อยนะครับนิดนึงส่วนวิธีการหมุนก็หมุนเป็นจอยหมุนธรรมดาทั่วไปหมุนได้360องศาเลยนะครับผมแขนกลางออกได้การออกไม่ต้องกลัวเรื่องอ่อนแรงนะครับเนื่องจากมีเป็นลักษณะฟันเฟืองอยู่ข้างในนะเดี๋ยวผมลงมาครึ่งตัวนะครับให้เห็นจุดขยับตรงหัวไหล่ตรงแขนนะครับมีจุดหมุนนะเหนือข้อศอกนะครับแล้วก็จุดขยับตรงข้อศอกจะเป็นตรงนี้นะขยับมาอีกนิดนึงก็จะตรงนี้ส่วนนิ้วมือนะครับก็เป็นลักษณะเป็นแพติดกันมีทั้งหมด5นิ้วนี่นิ้วโป้อยู่นี่ก็เป็นลักษณะแค่หมุนแค่2สเต็ปนะครับตรงข้อมือที่2แล้วก็ตรงต้นข้อมือต้นนิ้วมือนะครับตรงนี้แค่นี้เท่านั้นตรงนี้ก็ขยับได้ก็พอจัดท่าได้นะครับส่วนเอวเนี่ยเอวนะครับเอวก็สามารถหมุนได้แต่ก็ต้องขยับล้อหน่อยเนื่องจากมันเวลาหมุนไปแล้วมันจะติดล้อก็เอาแค่พอจัดท่าสวยงามมันก็หมุนได้รอบตัวนี่แหละครับจะติดล้อนิดหน่อยนะนี่ก็เป็นจุดของขึ้นตัวของเจ้าออปติมัสนะครับเดี๋ยวผมขอลดกล้องลงมานิดนึงจะรีวิวส่วนขาต่ำกว่าเอวลงมาของเจ้าออปติมัสนะครับส่วนตรงขาเนี่ยก็กางออกได้นะครับเป็นลักษณะเป็นจอยวงน่าจะเป็นจอยเนี่ยครับเนี่ยสังเกตตรงนี้เหมือนเป็นฟันเฟืองนะแล้วก็สามารถกางได้นะครับนี่เลยส่วน
หัวเข่าจะมีแผ่นกันหัวเข่าตรงนี้ก็หยิบได้เพื่อจัดความสวยงามนะครับในการบังส่วนตรงหัวเข่าเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ง่ายกว่าก็ครับอันนี้ก็คือสุดแล้วนะในแนวดิ่งส่วนแนวน่าจะประมาณ95องศาได้นะครับส่วนจุดหมุนเนี่ยก็จะอยู่ช่วงนี้นี่นี่สังเกตดีๆตรงนี้เห็นมีรอยต่อไหมครับก็จะหมุนได้หมุนได้มาดูตรงข้อเท้ามั่งข้อเท้าก็พลิกตรงนี้พลิกได้นะพลิกเพื่อเราจะยืนในพื้นที่ที่มันต่างระดับนะครับก็โอเคนะครับก็จุดขยับนิดหน่อยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังว่าเจ้าออติมัสจัดให้มันยืนเป็นระเบียบนิดหนึ่งเรามาดูข้างหลังรายละเอียดข้างหลังครับก็เนื่องจากมันแปลงร่างเป็นรถนะอันนี้รายละเอียดมันก็จะต้องถูกลดเนื่องจากเป็นรถนะครับรายละเอียดในงานก็ต้องถูกลดทอนด้วยให้สามารถประกอบรวมร่างกายเป็นรถบรรทุกอเมริกันได้นะครับด้านหลังมันก็จะมันก็ไม่สมจริงเท่าไหร่ล่ะแต่ผมโอเคนะยอมรับได้ว่าเพื่อแลกมากับการสามารถเล่นในโหมดทรานสฟอร์มเป็นรถนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะมีแค่ช่วงหลังที่ดูรู้สึกว่ามันแปลกๆไปแค่นั้นแต่โดยภาพรวมแล้วเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าก็โอเคนะสุดยอดนะครับตัวนี้งานเหนื่อยเสียงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะรีวิวอะไรติดตามกันช่วยเป็นกำลังใจนะครับกดถูกใจแล้วก็กด Subscribe ในการติดตามจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมและ Optimus The Last Night ตัวนี้ไม่ใช่ The Last Night นี่ตัวนี้ต้องน่าจะภาค4นะน่าจะภาค4นะด้านหน้าเป็นอย่างนี้ก็ขอลาและก็จบด้วยคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและรับชมการนำเสนอนะครับยังไงก็จะพัฒนาและปรับปรุงเรื่อยๆวันนี้ก็ขอลาไปโดยที่ป้าออฟของเราสวัสดีครับ